สวัสดีค่ะมาค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับสี่สาวแบ็คพิงก์กันหน่อยนะคะก็คือหลังจากคอนเสิร์ตบอลพิงก์เดย์ทูจบไปพี่ซูน้องเจนแล้วก็น้องแชงค่ะก็ได้เดินทางกลับถึงเกาหลีไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะส่วนน้องลิซ่าของพวกเราค่ะก็ยังไม่กลับเลยเพราะว่าเมื่อวานมีติดงานแฟนมีตกับทางเดนทิสเต้แล้วก็เป็นงานที่แอดมินนะคะได้โชคดีค่ะได้รับเลือกให้เป็น1ใน 3,000 คนที่ได้ไปเจอน้องมาเมื่อวานนี้ด้วยตัวจริงน้องของเราคือสวยมากค่ะทุกคนสวยแบบไม่คิดว่ามีอยู่จริงอ่ะแล้วก็ขอการันตีอีกเสียงนึงนะคะว่าภาพผ่านเลนส์กล้องมือถือมันดรอปความสวยของน้องลิซ่าลงไปอีกจริงตัวจริงคือออร่ามากหุ่นดีนะคะเอวนิดนึงใบหน้าเล็กนิดเดียวเองค่ะแล้วก็ลุคเมื่อวานชุดเสื้อผ้าหน้าผมก็คือดีงามไปหมดนะแค่เครื่องประดับก็คือจัดบุงกรีมาใส่ทั้งชุดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแหวนต่างหูสร้อยคอรวมๆกับเครื่องประดับบนตัวน้องเนี่ยก็เกือบ5ล้านบาทแล้วนะถือว่าเป็นลุคที่เรียบหรูดูแพงเหมาะกับการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Dentiste มากๆเลยค่ะส่วนโมเมนต์ของน้องลิซ่าในงานเมื่อวานนี้แอดมินก็นำมาเล่าไว้อย่างละเอียดแล้วนะคะในช่องละลิซ่าสเตชั่นก็ใครที่อยากเห็นโมเมนต์น้องลิซ่าเขินเมื่อโดนพิธีกรแบมแซวหรือว่าโมเมนต์น้องหยอกแล้วก็แกล้งพ่อแฟนบอยภายในงานรวมถึงภาพรวมของงานทั้งหมดเนี่ยแอดมินก็รีวิวอัพคลิปไว้แล้วในช่องละลิซ่าสเตชั่นเมื่อคืนนี้นะคะทุกคนก็สามารถไปตามดูในคลิปล่าสุดกันได้เลยนะส่วนน้องลิซของพวกเราค่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแอดมินได้รับรายงานมาว่าน้องน่าจะพักอยู่ที่ไทยแล้วก็ขอใช้เวลาช่วงนี้กับครอบครัวอย่างเต็มที่ก่อนที่จะบินไปแสดงคอนเสิร์ตที่ฮ่องกงในวันที่13มกราคมนี้ต่อเลยนะทีนี้ก็มาดูกันที่เรื่องต่อมาเลยค่ะเหมือนเป็นประเด็นดราม่าเบาๆนะคะหลังจากที่ดาราสาวสวยคุณมิวนิษฐาได้ถ่ายรูปคู่กับน้องลิซ่าในวันแสดงคอนเสิร์ตที่กรุงเทพซึ่งจากภาพเนี่ยคุณมิวแล้วก็ครอบครัวค่ะได้เข้าไปเจอน้องลิซ่าเพื่อที่จะมอบดอกไม้เป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยนะแต่ก็มีคอมเมนต์บางส่วนทาง IG ค่ะที่ได้โพสต์ถามต่อว่าทำไมมิวถึงได้ถ่ายรูปคู่กับลิซ่าแล้วก็ VIP แต่ทำไมนั่งข้างบนแถมได้ถ่ายรูปคู่ด้วยซึ่งงานนี้คุณแม่ของคุณมิวก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ดราม่าแล้วก็เคลียร์ความสงสัยของชาวเน็ตไว้ทันทีเลยค่ะว่าน้องลิซ่าชวนพี่มิวไปดูคอนเสิร์ตนะแล้วก็รู้จักกันเป็นการส่วนตัวด้วยแต่น้องมิวเนี่ยเขามีซื้อตั๋วคอนเสิร์ตเอาไว้แล้วก็เลยเอาดอกไม้ไปให้กำลังใจน้องแทนซึ่งงานนี้ก็มีคนที่คิดต่างนะคะได้เข้ามาคอมเมนต์ในเชิงว่าก็เขาเป็นคนในวงการบันเทิงเหมือนกันรู้จักกันสนิทกันแล้วมันแปลกตรงไหนทำไมพอเป็นดาราไทยแล้วต้องดราม่าด้วยดาราที่ประเทศอื่นก็เข้าไปถ่ายรูปกับแบ็คพิงค์ไว้เยอะแยะนะแถมยังถือเป็นการโปรโมทช่วยกันไปในตัวอีกหรือว่าบางคอมเมนต์ก็ให้ความคิดเห็นในเชิงว่าคนวงการเดียวกันวันข้างหน้าเนี่ยถ้าน้องได้มาทำงานหรือว่าโปรเจกต์อะไรที่ไทยน้องลิซก็ควรรู้จักเพื่อนๆพี่ๆไว้มันก็ดีกว่าไหมคะหรือว่าบางคนก็ได้มาคอมเมนต์บอกว่ามิวไม่ต้องสนใจดราม่านะลิซ่าอยากเจอใครก็ได้ค่ะช่างพวกขี้อิจฉาเถอะหรือไม่ก็ขอบคุณน้องมิวที่กล้าลงรูปคู่น้องลิซโดยที่ไม่สนติ่งเกาหลีไทยบางคนตามแซะขอบคุณที่เอ็นดูน้องลิซนะคะแล้วก็น้องยิ้มแฉ่งเลยได้เจอพี่ๆดาราไทยด้วยก็ถือว่าเป็นดราม่าเบาๆนะคะกับนางเอกสาวสวยคุณมิวนิษฐาแล้วก็ครอบครัวค่ะที่ได้ไปถ่ายรูปคู่กันกับน้องลิซ่ามาในวันแสดงคอนเสิร์ตบอลพิงค์ที่กรุงเทพที่ผ่านมานะยังไงเดี๋ยวแอดมินขอเอาความเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ข่าวมาอัปเดตไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะ